มาดูบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะมีการสรุปภาพคร่าวๆกันมาว่าปีนี้เนี่ยพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า12ล้านคนสูงกว่าปีที่แล้วถึง 140% นะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะในขณะที่การจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ในช่วงที่ผ่านมาสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมงานกว่า 7.8 แสนคนนะคะสร้างรายได้หมุนเวียนมากถึง 2,880 ล้านบาทก็สะท้อนอัตลักษณ์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เทศกาลระดับโลกความสำเร็จที่ผลิดอกออกผล210วันผลงานของรัฐบาลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเพิ่มรายได้ประชาชนสร้างรายได้ประเทศนั่นเองค่ะโดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุว่าการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ในช่วงวันที่11ถึง15เมษายนที่ผ่านมาบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 784,883 คนแบ่งเป็นสัดส่วนชาวไทย188และก็ชาวต่างชาติ112และสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น5วันจำนวน 2,886.82 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรง 951.04 ล้านบาทแล้วก็ทางอ้อม 1,935.78 ล้านบาทค่ะทีนี้เขาก็มีการไปสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาของการจัดงานนะคะก็พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติพึงพอใจในการจัดงานระดับมากที่สุดทั้งกิจกรรมแสงสีเสียงไฟและบรรยากาศการจัดงานสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการตลอดจนพึงพอใจในการชมขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ก็อยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกนะคะส่วนทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถิติการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกว่า12ล้านคนซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 140% ก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุดค่ะโดยประเพณีสงกรานต์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและการส่งเสริมให้สงกรานต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยที่ถูกต่อยอดไปสู่การจัดงานเทศกาลเพื่อดึงคนจากทั่วทุกมุมโลกมาเที่ยวไทยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการบริหารงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลค่ะที่ผลสรุป210วันที่ผ่านมาและอย่างที่บอกค่ะว่าช่วง2021นี้ก็อาจจะได้ข้อสรุปการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ายังไปเที่ยวกันได้ต่ออีกในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็อย่างโซนภาคตะวันออกพัทยาใช่ก็กำลังจัดงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการตอกย้ำจริงๆนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นเหมือนเฟสติวัลฮับเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ